สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีกเกมแรกประจำวันอาทิตย์ที่14สิงหาคมกันเลยดีกว่าเริ่มกันที่เชียงรายยูไนเต็ดวันนี้เปิดบ้านเฉือนเอาชนะโปลิสเทโรไป 1-0 จากจุดโทษของวิกเตอร์คาร์โดโซสุโขทัย FC ก็แพ้ให้กับประจวบไป 0-3 ครับวันนี้ทีมเยือนได้3ประตูจากสเมลโลชาครับยิงไป2ประตูที่เหลือมาจากลอสเซมี่คาราบูเอและก็การท่าเรือวันนี้เสมอกับน้องใหม่อย่างลำพูนวอริเออร์ไป 0-0นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยประจวบขึ้นเป็นนำจากฝูงฮะ3แต้มประตูได้เสียที่สุดที่บวก3ครับรองลงมาก็จะมีแบงคอกบุรีรัมย์เชียงรายลำปางแล้วก็ราชบุรีที่เก็บ3แต้มได้เหมือนกันเดี๋ยวทิ้งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปครับผมวันศุกร์ที่19สิงหานี้จะมีบุรีรัมย์เปิดบ้านเจอสุโขทัยตามด้วยวันเสาร์ที่20สิงหาหนองบัวเปิดบ้านเจอแบงคอกเมืองทองเจอลำปางแล้วก็โปลิสเทโรพบกับชลบุรีและวันอาทิตย์ที่21สิงหาก็จะมีประจวบเจอกับนครราชสีมาลำพูนวอริเออร์เปิดบ้านเจอเชียงรายแล้วก็ขอนแก่นจะพบกับทางราชบุรี